สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราออกมาเทสการให้อาหารปลากันวันนี้เพิ่งปลาปลดจากโรคล็อกใหม่นะครับวันนี้ผมอยู่โซนฝั่งดีนะครับให้อาหารปลากันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกินหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่านี้เพิ่งปลดจากโรคใหม่ๆซิงๆเลยนะครับถ้าไม่กินนี่ต้องตัดออกนะครับต้องรอดูเฮ้ยปรากฏว่ากินนะทุกคนไม่เหลือเจ้าดำซัดก่อนเพื่อนเลยกินนะทุกคนไม่เหลือไม่น่าเชื่อนะครับกินเยอะๆลูกไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเราไปดูปลาบ่อต่อไปกันนะครับนี้บ่อนี้นะครับบ่อนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกินไหมเฮ้ยไม่น่าใช่นะครับปกติคือผมไม่เคยเจอแบบนี้เลยครับคือปลดจากโรคมาตรวจเชื้อผ่านอะไรเงี้ยปกติให้ไปเพื่อปลาจะไม่ค่อยกินนะครับหรือว่าน่าจะเกี่ยวที่อุณหภูมิด้วยนะครับคือเพชรบูรณ์เนี่ยวันนี้ร้อนมากนะครับร้อนอบอ้าวเหมือนฝนจะตกไม่น่าเชื่อนะครับกินลูกกินเยอะๆนะจะได้แข็งแรงตัวไวจะได้ผิวพรรณสวยนะลูกนะก็ประมาณ3ช้อนนะครับถ้าเขากินนะครับช้อนนี่ก็คือช้อนที่ช้อนใหญ่กว่าช้อนโยเกิร์ตนิดนึงนะครับประมาณ3ช้อนกินเยอะมากนะครับคือถ้ากินถ้าเขากินดีนะครับคนเราก็ควรที่จะให้เขากินได้ถึงประสิทธิภาพของเขาที่จะกินนะครับเพราะไม่งั้นคือเราไปกักเขาไว้นะครับการเจริญเติบโตของเขาก็จะช้านะครับอันนี้น่าจะจุดละพออาหารเริ่มเคี่ยงละนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาบ่อนี้กันวันนี้ผมพาอยู่โซนดีนะทุกคนไม่ได้ไปโซนเอเลยกินบ่อเนี้ยคือปลาเก่ากินจุมากให้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือตัวใหญ่ทุกคนเห็นไหมว่าหางมันขาดนะครับเพราะว่าลูกค้าหน้าฟาร์มเขาตักกันแรงมากนะครับผมก็เลยวางยาสัญญกรรมวางยาสลบนะครับทำการตัดแต่งคีบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ตัวใหญ่เนี่ยยังไม่ขาดเพราะว่ารอให้น้องคีบเครื่องขึ้นเต็มแป้นก่อนนะครับมันถึงจะสวยถ้าผมขายแบบนี้ไปนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราขายของไม่ใช่คุณภาพนะครับผมจะไม่ใช่แนวนั้นเราลองดูปลาบอกต่อไปอันนี้เป็นลูกของเจ้าซูเปอร์ไวท์กับเจ้ามะลินี่เป็นลูกของซูเปอร์ไวท์อันนี้เป็นปลา F3 กินดีมากอันนี้ไม่ต้องห่วงกินดีมากนะครับปลาอย่างนี้ก็ปลาตุดกับโรคล็อกใหม่ไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่าให้น้อยไปก่อนก็มีมากินอยู่นะเริ่มมาตัดต่ออยู่กินลูกอาหารมาแล้วหอมๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นปลาคอกตั้งแต่ปลดจากโรคเมื่อกลางเดือนพฤษภาอันนี้ผมมั่นใจเลยว่ากินจุมากบางผมมีเกือบจะ60บ่อนะครับทุกคนคือผมพยายามจะใส่ปลาไม่หนาแน่นนะครับเพื่อเน้นคุณภาพแล้วก็เน้นดูแลคุณภาพน้ำดูแลคุณภาพปลาก็เป็นปลา F3 เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คื
เขาจะกินเก่งมากมาบ่อนี้นะครับแย่งกันกินเรียกว่าแย่งกันกินถ้าปลากินดีเนี่ยก็คือผมจะอัดอาหารเต็มเลยเป็นแม็กซิมัมเลยอันนี้ปลาหมั่นปลาหมั่นที่ปลดจากโลกนะครับเมื่อวันถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเลยแต่ก็กินนะครับก็กินถือว่าปลาโอเคมากแล้วก็เนื่องด้วยอากาศด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเพชรบูรณ์ตอนนี้อากาศเริ่มดีแล้วไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นมากเกินไปกินดีอยู่ดีนะครับขอให้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองมันก็เป็นปลาใหม่ที่ปลดกระโลนเลยก็ไม่รู้ว่าจะกินดีไหมเรามาลองดูกันนะดูพร้อมๆกันไปเลยคลิปวิดีโอไทม์นะครับทุกคนไม่ได้ตัดต่อใดๆนะมันก็กินเก่งอยู่นะเนี่ยปกติผมจะให้3ช้อนแต่ว่าลองดู2ช้อนก่อนนี่นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจปลาคาร์ฟแต่ปลาคาร์ฟนะครับที่ฟาร์มของผมนะครับมีจัดจำหน่ายนะครับเพาะพันธุ์มากกว่า6สายพันธุ์สามารถติดต่อสอบถามทางไลน์เบอร์0834289159นะครับทางฟาร์มยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ